ัสดีค่ะท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านอันนี้คือรายการ111องศากับดิฉันจริยาเกษวรรณค่ะแล้วก็ผมรัชตะปันแสนแล้วก็คุณผมภักดิ์เดชวันวงหรือหม่อมสองสิงห์นะครับเอาตกลงคุณหม่อมสองสิงห์ก็จะเป็นผู้ดำเนินรายการร่วมกับพวกเราครับนั้นก็มาพบกับท่านผู้ชมทุกๆวันจันทร์เวลาเที่ยงถึงบ่ายโมงนะครับเวลาที่ท่านทานอาหารนี่ค่ะท่านจะได้ทานอาหารได้แบบสดชื่นมีกำลังใจเกี่ยวกับการเมืองร้อนๆเนี่ยนะครับเรามาเราทานข้าวไปด้วยฟังการเมืองด้วยมันน่าจะสนุกนะครับที่เรามาสรุปรอบของรอบอาทิตย์ที่แล้วนะครับและที่สำคัญนะคุณจิยาการประชุมการประชุมเที่ยวนี้เราคุณจิยาเที่ยวนี้เราจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องอะไรครับที่ในสภาไหมจริยธรรมและการแสดงออกภายในสภาของสส.วงเล็บประชาธิปัตย์วงเล็บประชาธิปัตย์หรือฝ่ายค้านมากันนะไม่รู้ว่าจะเถื่อนจะถุยไปถึงไหนเขาเรียกพรรคสาธุนทิปัตย์นะตอนนี้เขามีก็มีคนแล้วก็อย่าลืมท่านผู้ชมครับร่วมแสดงความคิดเห็นผ่าน SMS 412-3888นะครับส่ง SMS มาให้กำลังใจพวกเรานะครับหรือท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับประเด็นที่เราพูดนะครับร่วมแสดงความคิดเห็นผ่าน SMS ได้ที่412-3888นะครับท่านผู้ชมครับอันนี้มาเข้าถึงเรื่องที่จะพูดกันวันนี้นะครับจริยธรรมภายในสภาของสสครับผมผู้ทรงเกียรติผู้ทรงเกียรติหรือผู้ทรงเกียรติในการป่วนสภาเนี่ยหรือเรียกอนาธิปัตย์ครับคือจริงๆนะนะเดิมทีเนี่ยเราก็อายนะฮะที่ว่าสสพักเนี้ยทำกิริยามารยาทภายในสภาเราอายตอนนี้เรามันเลยคำว่าอายไปเลยคือมันอายสังคมโลกเขานะครับมันไม่ใช่อายกันเองนะมันอายสังคมโลกเขาครับตอนนี้รู้สึกว่าไต้หวันจะมาดูงานเราแล้วพอแล้วตอนนั้นเราสภาเราแล้วค่ะเมื่อตอนนั้นเราเคยแต่อะไรนะหัวเราะไต้หวันมีการตบตีกันในสภาฮะตอนนี้ประเทศไทยเรามันเริ่มจะเป็นอันดับหนึ่งแล้วแล้วมีการตบแล้วเริ่มเถื่อนทุกวันเลยครับโอ้โหครับมีการโอ้ฮิ้วคือคุณทำหน้าที่ของคุณให้ดีที่สุดเต็มที่ที่สุดในสภาก็เพียงพอแล้วค่ะประชาชนเขาก็เห็นแล้วว่าคุณทำตามที่คุณคิดหรือว่าเขาก็ต้องค้านตามหน้าที่เขาแต่ไอ้กริยามารยาทเถื่อนๆถุยๆเนี่ยอันนี้มันนักเลงริมถนนเขายังไม่ทำกันเลยนะแต่คุณเนี่ยใส่สูทโอ้โหอันทรงเกียรติชั่วใช่ไหมครับตอนนี้คนที่โด่งดังที่สุดทั้งสามต้องเรียกตระกูลเนี่ยตระกูลโหดเลวชั่วป่ะหรือว่าตระกูลเทือกสุบรรณเขาเทือกสุบรรณตระกูลเลยเหรอคะเนี่ยโอ้โหนี่นะครับคนแรกนี่แหมไม่ต้องบอกนะว่าเป็นใครคนที่สองนี่คนนั้นกำลังแบบท่านอะไรนะไอ้บีบคอค่ะนี่ธานีนี่คือบีบคอธานีครับธานีใช่ไหมตอนจับเออท่านที่มาจับที่ประจอนใช่ไหมครับใช่ไหมครับส่วนอีกคนนึงครับก็คือเชนนะครับโอ้ตอนนี้กำลังเรื่องกับอีอ๋อหลังจากที่มีอีฮาร่าโอ้โหครับเจนนี่ใช่ดาราเกาหลีโอ้โหทุ่มตอนนี้เขากำลังพิจารณานะครับเจ้าบนทุ่มเหรอเจ้าบนทุ่มพิจารณาอะไรบ้างครับใช้เก้าอี้หินอ่อนครับ